หิมะปิงตาสลุนตาหิมะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนดูก็ตัวแย่ละกี้ยานิกเซนแย่ละกี้ดูติง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 อันนี้ก็น่าจะใช่เป็นไงลูกพี่ฮิวาไหมฮิวาเกลี่ฮิวาไหนกูร์กี้อ๋อได้ยินเสียงไอ้นกไอ้นี่ฮิวาเกลี่อากาศดีนะคะเกลี่ก็คือแซ่แซ่ในภาษาฟินก็คืออากาศนะคะสภาพอากาศเกลี่เป็นคำแสลงที่คนฟินใช้พูดกันแทนคำว่าแซ่ก็คือฮิวาแซ่ฮิวาเกลี่โอ้ no โอ้เหรอพี่ติ๊กบอกว่าโอระบะโอระบะก็คือกระลอกนั่นเองดูค่ะละลายหมดแล้วแต่ว่าหิมะมาทำไมเดี๋ยวเผื่อวันนี้เราจะได้ออกไปใส่กรงดักปลาเดี๋ยวรอดูสถานการณ์นะคะทุกคนโอ้ยไม่เข้าใจนะเนี่ยไม่เข้าใจสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบีกันค่ะวันนี้วันเสาร์อยู่บ้านพักร้อนนะคะก็ชีวิตบีก็มีอยู่แค่นี้จันทร์ถึงศุกร์ทำงานเหมือนเดิมนะคะหลายๆคนก็ยังทักมาอยู่นะเอ้ยต้องทำงานได้หรออะไรเงี้ยเพราะว่าที่เมืองไทยก็คือคลินิกทันตกรรมก็คือปิดหมดใช่ไหมแต่ว่าที่ฟินแลนด์นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายที่เขาออกมาถ้าสมมติว่ารัฐบาลเขาประกาศออกว่าให้คลินิกปิดนะคะก็คือต้องปิดนะแต่ตอนนี้คือเขาไม่ได้มีประกาศนะคะเราก็ต้องทำงานแต่เพียงแค่ว่าเราจะเลื่อนคนไข้ที่กลุ่มเสี่ยงที่มีเคยพูดไปนะคะกลุ่มเสี่ยงใครที่มีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยเราก็จะดูก่อนเช่นเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงนี้ก็คือจะเลื่อนไปเนาะก็นั่นนะคะติ๊กสวัสดีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยเห็นไหมครับนี่แบบว่าชัดเจนมากเออหน้าวันนี้บีกาจะบอกว่าเออลองดูก่อนสถานการณ์อย่างที่บีบอกไปตอนแรกว่าถ้าสมมติว่าเราเอาเรือลงที่แม่น้ำได้แล้วก็มันไม่ลมนะคะเมื่อกี้มาคือลมหนาวมากก็เดี๋ยวรอไปดูว่าเอาเรือลงได้หรือเปล่านู่นนี่นั่นนะคะก็จะได้เอากาติสกากาติสกาก็คือกรงดักปลาเนี่ยลงไปที่ตรงนู่นน่ะที่บีเคยเอาไปลงนะคะคือทุกปีอ่ะบีก็ทําแบบนี้ของบีทุกปีเพราะว่าถ้าบีได้ปลามาอย่างเงี้ยบีก็เอาไปแจกเพื่อนๆเอาไปแจกเพื่อนเพราะว่าบางคนไม่มีบ้านพักร้อนที่อยู่ตรงชายทะเลแบบเนี้ยบางคนมีบ้านพักร้อนนะแต่เพียงแค่ว่าอยู่ในป่าอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ส่วนมากร้อยทั้งร้อยแล้วเนี่ยคําว่าบ้านพักร้อนมึกกี้ก็คือซาวน์เพลสเนี่ยค่ะก็คือส่วนมากจะอยู่ตามเนี่ยค่ะจะอยู่ข้างๆกับแม่น้ำอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็นั่นนะคะถ้าสมมติว่าใครไม่มีเงี้ยก็เอาไปฝากเพื่อนอะไรเงี้ยแบ่งๆกันกินเนี่ยนะเพราะว่ามีได้ทีแบบว่ายกขึ้นมาทีมันก็เยอะเนาะคือตัวเองก็กินไม่หมดหรอกแบ่งๆกันเพราะว่าคือบีก็จะเอากรงดักปลาเนี่ยลงไปก็เกือบประมาณ 3-4 อาทิตย์เหมือนกันนะทุกคนช่วงที่น้ำเริ่มที่จะบอกว่าอุ่นขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะเอากาติสกะเอากรงดักปลาเนี่ยขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าปลามันเข้าไปอยู่ในกรงแล้วน้ำมันอุ่นอย่างเงี้ยคือปลามันจะอยู่ได้ไม่นานและปลามันจะตายกันทุกคนเออเราก็ไม่อยากจะทำแบบนี้เนาะก็ต้องเอากาติสกะขึ้นเนาะโอเคถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรารอไก่สุกนะคะก็เดี๋ยวเรามากินข้าวเนาะคืออาหารวันนี้ง่ายๆมากเลยเพราะว่าบีบอกพี่ดิวว่าเกียดทำอาหารนะเออบีบอกตามตรงวันเสาร์นะคะเพราะปกติวันเสาร์ว่าเราจะทำอาหารแล้วก็มากินกันที่นี่ไงพี่ติ๊กทำเปรุนามูซิก็คือว่า smash potato มันบดอะทุกคนเออพี่ติ๊กทำตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วมันเหลือก็เลยจะเอามากินกับไก่ก็ติสก็นู่นย่อโอ้ยมานี่ไงอันนี้คือลอยกระลอกติ๊ง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 ป่ะเดี๋ยวเราไปช่วยพี่ติ๊กดีกว่าเห็น
ันคืออะไรสักอย่างนี่นะคะอันนี้ก็คือกรงดักปลาของเราอันนี้เป็นกรงดักปลาที่มารมากอันนี้ปลาเข้าบ่อยที่สุดนะอันนี้คือเป็นกรงเก่าแล้วก็อันนั้นคือกรงใหม่ที่ซื้อเมื่อปีที่แล้วไหมที่ร้อยกว่ายูโร114ยูโรจำได้เลยหรือ126อ๋อพี่ติ๊กต้องทำการกอเรียทำการแบบว่าซ่อมนิดนึงเพราะว่ามันแอบหักขาดไปแต่ว่านี้เป็นกรงที่แบบว่าได้ปลาเยอะที่สุดทุกปีเลยแล้วก็เลยชอบบีชอบกรงนี้และอีกอย่างนึงก็คือมันไม่หนักเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นเชือกแต่ว่าอันเนี้ยอันข้างล่างเนี้ยเป็นเหล็กหมดเลยอะเหล็กหมดเลยหนักมากมีปลาเข้าไปนี่ประมาณ 3-4 ตัวในบีโอ้โหแล้วก็ออกยากมากอันนั้นอันนี้เป็นแบบว่าธรรมดาดูค่ะขึ้นสนิมแล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวให้พี่ติ๊กซ่อมแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปเอาถุงมือนะคะแล้วก็ลงเรือกันเลยจ้าจะบอกว่าหมวกมีความพร้อมมากเพราะว่าลมมากมันหนาวอันนี้คือมีปิดหูนะคะคือทั้งหัวเนี่ยหูเป็นส่วนที่บอบบางที่สุดคือมันจะหนาวมากเนาะขนาดแดดออกนี้นะคือมันไม่ได้มีความแบบว่าอุ่นเลยทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเดี๋ยวเราจะ
Jänis, jälki, jäniksen jälki. Hyvä keli, sää, keli. Orava, katiska, mökki. Perunamuusi, aurinko, airo, vene. Järvi, jää. Nähdään ensi kerralla. Moi moi!